ตลาดหุน้นยุโรปนะครับก็เปิดปรับตัวลดลงนะครับในวันนี้นะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะครับหลังจากที่การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของทางสาหรัฐสูงกว่าที่บรรดานักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ไว้เรียกได้ว่าตลาดเปิดกว้างโอกาสในการขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยที่แรงมากยิ่งขึ้นของทางสาหรัฐนะครับแล้วก็เป็นสัญญาณชัดเจนว่าทิศทางดอกเบี้ยขาข,ขึ้นยังไม่จบลงง่ายๆแม้ว่าการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของทางอังกฤษนะครับประจําเดือนสิงหาคมเพิ่งออกมาเลยนะฮะปรากฏว่าตัวเลขมีการชะลอตัวลงมาก็ตามครับ ตัวเลขของอังกฤษเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ9.9เนะครับเป็นตัวเลขที่ลดลงกว่าที่บรรดาน,นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์กันไว้ก็คือร้อยละ10.2และยังลดลงกว่าเดือนก,กรกฎาคมด้วยนะครับที่ร้อยละ10.1ขณะเดียวกันเองนะครับตอนนี้สถา,านการณ์เรื่องเงินเฟอ้อกับราคาพลังงานทําให้สภาพยุโรปนะครับต้องเตรียมเปิดแผนการหักกําไรส่วนเกินของบริษัทพลังงานและก็ออกมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าทั่วอียูนะครับในวันนี้ ภายใต้ชุดมาตรการที่มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อปกป้องประชาชนแล้วก็ธุรกิจจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสนะครับคาดการณ์ว่าตอนนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับน่าจะชะลอตัวลงสู่ระดับร้อยละหนึ่งเท่านั้นครับในปี -66 นะฮะจากระดับของปี65ซึ่งอยู่ประมาณการไว้ที่ร้อยละ2.5ครับมาดูความเคลื่อนไหวเชิงตัวเลขนะครับเป็นธรรมดาฮะตอนที่ต้องมีการปรับย่อลงมาครับ CAC40 ติดลบไปกว่าร้อยละ0.73 ดัชของเยอรมนีนะครับติดลบไปร้อยละ0.65ขณะที่ฟุติร้อยนะครับติดลบไปร้อยละ0.89ครับมาดูกันต่อนะครับที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียบ้างครับวันนี้ก็ตอบรับนะครับกับปัจจัยความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเร่งใช้ในโยบายการเงินเข้มงวดหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟอ้อเมื่อคืนนี้ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับส่งผลทําให้วันนี้ครับตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงทีเดียว นำมาโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับเรามาดูตัวเลขกันครับวันนี้ดัชินีนิคิ225ติดลบไปถึงร้อยละ2.78ครับส่วนเชียงไห้คอมโพสิตนะครับปรับตัวลงไปร้อยละ0.8หัางเสียงฮ่องกงร่วงลงไปร้อยละ2.48นะครับนอกจากนี้นะครับธนาคารกลางของญี่ปุ่นยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยพ้องยิ่งเรื่องของค่าเงินเยนครับที่มีการอ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้นะครับธนาคารกลางญี่ปุ่นก็มีการเตรียมนะครับตรวจสอบเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อสอบหานะครับเพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงแล้วก็แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่างเงินด้วยครับมาดูกันต่อนะครับที่ตลาดหุ้นของสิงคโปร์บ้างครับสเตรทไทมส์ของสิงคโปร์ปรับตัวลงไปร้อยละ0.97คอสปีเกาหลีใต้ลดลงไปร้อยละ1.5นะครับแล้วก็เวทไต้หวันวันนี้ปรับตัวลงไปร้อยละ1.5เช่นกันครับขณะที่บรรยากาศหุ้นไทยต้องบอกว่าแข็งกว่าตลาดอื่นๆในภูมิภาคนะครับปัจจัยภายในประเทศของเรารวมถึงการเก็งกำไรหุ้นรายตัว ทำให้การปรับย่อลงมาของหุ้นไทยนั้นไม่แรงเหมือนช่วงเช้านะครับที่เปิดตลาดมาติดลบไปกว่า20จุดครับแต่ว่าแรงกดดันที่เกิดขึ้นก็ทําให้หุ้นกลุ่มบรูชิปนะครับที่เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างประเทศถูกเทขายออกไปบ้างนะครับถือว่าตลาดหุ้นไทยก็มีการเคลื่อนไหวนะครับที่สอดคล้องกับภูมิภาคเหมือนกันในช่วงเปิดตลาดขณะเดียวกันเองนะครับณขณะนี้ถ้าเกิดสอดสองลงไปการเจาะลึกหุ้นรายตัวนะครับจะเห็นบรรยากาศการสับเปลี่ยนหุ้นในการเล่นเหมือนกันครับดังนั้นเองนะครับบรมรูอินเด็กเลยครับความเคล ติดลบไปเพียงแค่4.51จุดเท่านั้นครับจากช่วงเช้านะครับเกือบ20จุดนะฮะแล้วก็ภาพของตลาดปิดที่1,656จุด1,650จุดแนวรับสำคัญยังต้านไว้ได้นะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายรวมนานแน่นทีเดียวครับ72,414ล้านบาทครับ5ห,หลักทัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดส่วนใหญ่แล้วเป็นหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวนะครับเดลต้านี่ก็เป็นสายเทรดนะฮะการเก็งกำไรยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง วันนี้บวกขึ้นมากว่าร้อยละ1.63นะครับทะยานไป6 2 2บาท20สตางค์นะครับ DLI นะครับก็บวกขึ้นต่อเนื่องฮะร้อยละ2.52ขนาดขณะที่ C H นี่ก็ยังแรงต่อเนื่องครับยังเก่งกำไรกันสนุกนะครับสำหรับสายเทลดฮะวันนี้บวกขึ้นมาร้อยละ14.75ขณะที่หุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับวันนี้ถูกเทขายทำกำไรไปครับ S C C นะครับติดย่อลงไปร้อยละ2.26แล้วก็ K Bank ติดลบไปร้อยละ0.6% 6ครับ ขณะที่ภาพความเคลื่อนไหวตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับวันนี้ก็บวกส่วนขึ้นมาได้นะครับการเก็งกำไรหุ้นกลางหุ้นเล็กวันนี้ก็กลับมามีแรงช้อนบ้างบวกขึ้นมา2.47จุดครับปิดที่686จุดมูลค่าการซื้อขายรวมนะครับ4,574ล้านบาทครับมาดูกันต่อนะครับที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันหน่อยครับราคาทองคำนะครับถูกกดดันลงมาอย่างต่อเนื่องเลยครับหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาตลาดค่อนข้างกังวลทีเดียวนะครับว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย ถ้าเกิดขึ้นแบบนี้ต่อเนื่องไปเนี่ยดอลลาร์ก็จะยิ่งแข็งครับแล้วจะไม่เป็นผลดีกับราคาทองคําทําให้ตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าราคาทองคํำปรับตัวลงมานะครับทำจุดต่ำสุดใกล้เคียงในรอบ1เดือนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่1,709ดอลลาร์ต่อทรลยล์ครับติดลบไป1 0 0 4 4ครับส่วนทิศทางของราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันก็กังวลเช่นกันครับเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยนะครับท่ามกลาง เศรษฐกิจที่เปราะบางมีความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงแบบนี้จะทำให้เศรษฐกิจหลายประเทศเข้าสู่ภาวะชะลอตัวเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้ความต้องการใช้น้ํามันหายไปราคาน้ํามันก็เลยปรับตัวลงมาครับล่าสุดราคาดิบ wti ครับซื้อขายกันอยู่ที่86ดสอลลาร์ส่วนเบรส์นะครับ92ดอลลาร์ครับปรับตัวลงไปประมาณร้อยละหนึ่งครับขอบคุณที่ติดตามรายการ tnn รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์ และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเนนช่อง16ครับ